ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะจะได้เริ่มเริ่มต้นเทศนาในพระธรรมกิจการนะครับบทที่1น,นะครับข้อ1นึถึงสิบอกว่าท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรกนั้นข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นธรรมและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับรโรรองขึ้นไปหลังจากตรัสสั่งโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอักรทูตซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้ เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้วพระองค์ทรงสำแดงพระองค์กับพวกเขาด้วยหลักฐานหลายอย่างพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายระหว่าง40วันและทรงกล่าวถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าขณะพระองค์ทรงคำนักอยู่กับพวกอัครทูตทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเล็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเรา นั่นก็คือยอนให้รับบัพติศมาด้วยน้ําแต่อีกไม่นานพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาทั้งหลายประชุมพร้อมกันพวกเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้ชนชาติอิสราเอลในครั้งนี้หรือพระองค์ตรัสตอบเขาทั้งหลายว่าไม่ใช่ธุระของพวกท่านที่จะรู้เวลาและวาระที่พระบิดาทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอํานาจของพระองค์ แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์สเสด็จมาเหนือท่านและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นสมารีและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั้นแล้วพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นไปตอนหน้าต่อตาพวกเขาและมีเมฆคลุมพระองค์ให้พ้นสายตาของเขาเมื่อพวกเขากําลังขม้นมองดูฟ้าในขณะที่พระองค์เสด็จขึ้นไป มีชายสองคนสวมเสื้อขาวมายืนอยู่ข้างๆพวกเขาสองคนนั้นกล่าวว่าชาวกาลีลีเอ๋ยทําไมพวกท่านถึงยืนจ้องมองฟ้าสวรรค์พระเยซูองค์นี้ที่ท่านที่ทรงรับไปจากท่านทั้งหลายขึ้นไปยังสวรรค์นั้นจะเสด็จไาอีกในลักษณะเดียวกับที่ท่านทั้งหลายได้เห็นพระองค์เสด็จไปยังสวรรค์นั้นข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์สลับพระวจนะทุกตอนที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราทั้งหลาย เป็นถ้อยคำที่มีชีวิตสำรวจจิตวิญญาณของเราและเป็นพลานุภาพของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราขอให้พระคำพระเจ้าในเช้านี้นำให้เราทั้งหลายได้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในการประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ชีวิตของเราและเกิดภาระใจอย่างที่พระเยซูทรงมอบไว้กับอัครสาวกขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และขอเราทั้งหลายได้ได้ได้ยินเสียงของพระองค์อย่างน้อย หนึ่งถึงสองอย่างที่เราจะตัดสินใจตอบสนองคำเทศนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าอาธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญน,นั่งลงครับพระเยซูคริสต์เมื่อทรงเริ่มต้นทำพระราชกิจของพระองค์และได้ประกาศข่าวประเสริฐ พระราชกิจของพระเยซูคริสต์เนี่ยถ้าจะสามารถสรุปอย่างสั้นๆก็คงสามารถสรุปเป็นสองเรื่องหลักๆได้ภารกิจแรกของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงมากระทำคือการมาไถ่มนุษย์จากความบาปซึ่งพระเยซูทรงกระทำสำเร็จและบนกางเขนจากการตายของพระองค์แล้วก็จากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั่นคือภารกิจ แรกที่พระเยซูทรงทําอย่างสําเร็จและภารกิจที่สองที่พระเยซูทรงเริ่มต้นเอาไว้และได้บอกให้กับสาวกเอาไว้วันนี้คือภารกิจสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งพระเยซูอ,อยากจะทําและพระองค์ปรารถนาที่จะทําให้เกิดขึ้นได้นั่นคือการสร้างกิจจัจรกของพระองค์ภารกิจที่สองที่พระเยซูทรงปรารถนาให้เราทั้งหลายได้ รับรู้เนี่ยพระเยซูทรงพูดเอาไว้ในมัทธิวบทที่16ข้อที่18นี่คือครั้งแรกที่พระเยซูทรงกล่าวถึงพระราชกิจอันที่สองนี้ทึ่งพระเยซูทรงปรารถนาจะส่งมอบส่งต่อแล้วให้เราทั้งหลายได้รับผิดชอบต่อเนื่องไปพระเยซูบอกว่าเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างกิจจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อกิจจักรไม่ได้ ฉะนั้นพระเยซูทรงบอกกับเปโตรและอัครสาวกในเวลานั้นว่าพระเยซูจะสร้างกิติจักร์พระเยซูเสด็จมาเพือ Hyundai, us, ่อไถ่บาปคนทั้งปวงและพระองค์จะสร้างกิตติจักร์และกิตติจักร์เป็นของพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับพระเยซูทรงเป็นศีรษะของกิติจักร์พระเยซูทรงเป็นเจ้าของกิติจักร์และเราทั้งหลายคือกิตติจักร์ของพระองค์เราทั้งหลายคือผู้เชื่อที่ถูกเรียกออกมา จากโลกนี้ในทางจิตวิญญาณและมันอยู่รวมกันโดยมีพระเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของเรานั่นคือกิดจักรของพระเจ้าหนึ่งเปโตรบทที่ 2. อข้อ5บอกว่าและพวกท่านเองเป็นดั่งศิลาที่มีชีวิตจงรับการสร้างขึ้นเป็นนิเวศฝ่ายวิญญาณเราทั้งหลายเป็นศิลาที่มีชีวิตเห็นไหมครับเรามีชื่อเล่นว่าหิน หรือมีชื่อเล่นว่าศิลาผู้มีชีวิตและพระเยซูบอกว่าจงรับการสร้างขึ้นเป็นนิเวศฝ่ายวิญญาณเปตโตรเมื่อรับนิมิตจ,จากพระเยซูในการสร้างกิจจกักรเปตโตรก็ถ่ายทอดไปยังเหล่าผู้เชื่อว่าพระเยซูจะสร้างชื่อของพวกท่านให้เป็นนิเวศในฝ่ายจีวิญญาณเป็นปุโรหิตบริสุทธิ์เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายวิญญาณอันเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริส อาจารย์เปาโลก,ก็กล่าวในเอเฟซัสบทที่5ข้อ25บอกว่าพระคริสต์ทรงรักกิตตจักษ์และประทานพระองค์เองเพื่อกิตตจักษ์พี่น้องครับดังนั้นจึงเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์จะสร้างกิตตจักษ์เามีไหมครับเป็นน้ำพระทยัยเป็นพระราชกิจที่พระเยซูทรงฝากเอาไว้แก่เราทั้งหลายกิตติจักษ์จานวนไม่น้อย นึกถึงแต่พระราชะกิจประการแรกคือการเป็นพยานการประกาศข่าวประเสริฐแห่งความรอดนั่นก็ถูกต้องและไม่ผิดและทำอย่างดีในส่วนแรกแต่เราต้องไม่ลืมภารกิจที่สองด้วยคือการสร้างคิดจ,จักรเพราะทั้งทั้งพระเยซูคริสตท์ทรงฝากไว้ให้กับเ,บเปโตรเปโตรมาพูดหนุนใจเหล่าผู้เชื่อชาวยิวและอาจารย์เปาโลก,ก็ได้มาหนุนใจคิดจ,จักรในเอเฟซัสด้วยว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะสร้างคิดจ,จักรพระเยซูต้องการ สร้างกิตจักรพระเยซูต้องการที่จะให้กิตจักรเกิดขึ้นและเป็นศิลาที่มีชีวิตไม่ใช่ตัวตึกที่ตายไปแล้วไม่ใช่เป็นเพียงแต่ป้ายชื่อที่ไม่มีใครนั่งอยู่ไม่ใช่อาคารที่สวยงามแต่ไม่มีชีวิตในฝ่ายจิตวิญญาณพระเยซูต้องการสร้างเราเป็นนิเวศในฝ่ายจิตวิญญาณจะปราบประโยชน์ถ้าเราขึ้นป้ายว่านี่คือน,นิเวศของพระเจ้าแต่คนในโบสถ์ไม่มีชีวิตกับพระเจ้าเพราะนั่นไม่ใช่น้ำพระทัยของพระองค์ พระองค์ต้องการไถ่เราจากบาปและพระองค์ต้องการให้เราเป็นคิดาจักรของพระองค์เป็นศิลาที่มีชีวิตเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นตัวแทนของพระเจ้าและเป็นนิเวศในฝ่ายจีวิญญาณหนังสือกิจการที่อาจาร,รย์ที่ลูกาได้เขียนนั้นลูกาได้ขึ้นต้นในข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าท่านเทโอฟิลัสในหนังสือฉบับแรก ข้าพเจ้ากล่าวแล้วถึงทุกสิ่งที่พระเยซูทรงตั้งต้นและสั่งสอนจนถึงวันที่พระเจ้าทรงรับระองคงขึ้นไปหลังจากตรัสโ,โดยเดชพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์กับบรรดาอัครทูตซึ่งระองคงทรงเลือกไว้หนังสือฉบับแรกก็คือพระกิตติคุณลูกาลูกาได้เขียนหนังสือฉบับแรกคือพระกิตติคุณลูกาในแพทย์ลูกาแม้ว่าท่านเองไม่ได้อยู่ในหนึ่งในอัครสา,าวก12คน อาจจะไม่ได้ดําเนินชีวิตใกล้ชิดพระเยซูคริสต์อย่างที่อัครสาวก12คนได้ใกล้ชิดแต่เนื่องจากความเป็นในแพทย์ความเป็นผู้มีความรู้ท่านได้ทําการลงรายละเอียดได้รวบรวมพูดคุยได้ทําวิจัยทารีเสิร์ชนะฮะอย่างดีจนเขียนว่าทํากิจการว่าทำภากิิคุลูกาเนี่ยให้มีให้มีรายละเอียดหลายอย่างที่พระกิิคุณูเล่มอื่นไม่มี ลูกาได้บันทึกถึงการทรงพระชนอยู่ของพระเยซูคริสต์การดำเนินชีวิตการตายการไถ่และการฟื้นจนสำเร็จเรียบร้อยดีแต่พระเจ้าทรงดลใจในายแพทย์ลูกาว่าพระเจ้ายัางต้องการให้ลูกาได้เขียนต่อไปอีกได้เล่าต่อไปอีกได้เขียนเรื่องราวที่ยังไม่จบสิ้นของพระกิตติคุณลูกาจึงเริ่มต้นเขียนพระธรรมกิจการขึ้นมาเพื่อจะบันทึกถึงเรื่องราวของอัครทูตในการสร้างกิจจ์กร นั่นคงสอดคล้องกับที่พระเยซูทรงต้องการทําพระราชกิจของพระองค์ในสิ่งที่สองคือการสร้างกิจจจักเพราะถ้าเกิดพระเยซูไม่ต้องการสร้างกิจจักก็อาจจะจบแล้วตรงพระกิตติคุณเพียงพอแล้วพระเยซูทำำําสําเรา็จแล้วเราอ่านพระคัมภี 4, ร์สี่เล่มแรกก็พอแต่พระเยซูต้องการจะสร้างกิจจักลูกาจึงรับการดนใจจากพระเจ้าและเริ่มบันทึกถึงการก่อสร้างการเริ่มต้นกิจจักในยุคสมัยแรกตลอดทั้ง เล่มของะธรรมกิจการลูกาได้บันทึกถึงภารกิจสำคัญที่พระเยซูทรงกระทำผ่านอัคารสาวกคือการสร้างกิดจ,จักรที่น้องครับวันนี้ขอให้เราได้เริ่มต้นมรรมกิจการในยุค2018คือการได้ทำตามพระราชกิจอันสำคัญของพระเยซูคริสต์คือการสร้างกิดจ,จักรอย่าให้เราละเลยในการประกาศข่าวประเสริฐ และอยาให้เราละเลยในการสร้างคิดตจักรของพระเยซูคริสต์ด้วยเอเมนไหมครับพระเยซูนั้นต้องการที่จะสร้างคิดตจักรของพระองค์ผ่านเราทุกคนพระเยซูนั้นต้องการที่จะเริ่มต้นบอกให้เรารู้ว่าคิดตจักรนั้นเป็นของพระเยซูคริสต์และในข้อที่4นะครับในข้อที่4เนี่ยพระเยซูได้เริ่มต้นในการสร้างคิดตจกักรด้วยสิ่งที่ เราจะต้องมาดูและให้ความสําคัญเช่นเดียวกันเวลาเราจะสร้างคิดไดจักรเวลาเราจะเริ่มต้นคิดไดจักรเราอาจจะนึกไปถึงว่าเราต้องหาที่ดินเราต้องสร้างตัวตึกตัวอาคารเราต้องคิดชื่อให้มันกิบเก๋เราอาจจะนึกถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับการสร้างตัวตึกตัวอาคารหรือกลุ่มชุมชนแต่ในข้อที่สเนี่ยที่พระเยซูทรงดนใจ แล้วก็พูดเอาไว้ทิ้งท้ายให้กับอัครสาวกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นเนี่ยพระเยซูทรงเริ่มต้นคิดด้จากโดยบอกว่าพระเยซูทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าออกไปจากกรุงเยรูซาเลม็มแต่ให้รอคอยรับตามพระสัญญาของพระบิดาซึ่งพวกท่านได้ยินจากเราทำไมพระเยซูไม่บอกง่ายๆให้ดูง่ายๆกับอัครสาวกว่าโอเคเราจะไปแล้วนะ บอกง่ายๆกับสาวกเราจะไปแล้วนะพวกเจ้าก็ไปทําสิ่งที่สอนเอาไว้นะเอาละหนึ่งสองสามแยกยาก้ยายเราไปละบ,บายบายทำไมไม่มีอะไรขั้นตอนแบบนั้นแต่ไม่พี่ยูสกว่าเราจะไปแล้วแต่พวกเจ้าจงไปรอรับตามพระสัญญาที่เราได้ให้เอาไว้อะไรคือพระสัญญาที่พระเยซูบอกว่าจะมอบให้กับบรรดาเหล่าผู้ที่เชื่อเมื่อพระองค์เสด็จจากไปสิ่งนั้นก็คือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ในชีวิตของหลาผู้ที่เชื่อการเจิมของพระเจ้าอยู่กับแค่บางคนและบางเวลาอยู่กับมหาปุโรหิตอยู่กับผู้เผยพระวจนะบางครั้งบางเวลาไม่ได้อยู่กับผู้เชื่อโดยทั่วไปแต่เมื่อถึงเวลาที่พระเยซูจะเสด็จจากไปขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูทรงบอกว่านับจากนี้ไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะประทับอยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนอย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ใช่มาครึ่งตัวมาครึ่งร่างพระยิพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่พลังงานที่ชาร์จแบตค่อยๆเต็มค่อยๆเต็มค่อยๆเต็มและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ไม่ใช่ผีเข้าผีออกด้วยว่าพระเยซูมาประทับร่างแล้วออกจากร่างแต่พระพีบอกว่าพระเยซูเมื่อพระองค์จากไปจะมีผู้หนึ่งมาอยู่กับหลาผู้ที่เชื่อทุกคน และเป็นพระเจ้าผู้จะประทับอยู่เหนือคิดจักรของพระเจ้าดังนั้นการเริ่มต้นคิดจักรของพระเยซูคริสเนี่ยพระเยซูทรงบอกว่าคิดจักรจะต้องเริ่มต้นด้วยฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเไนมไหมครับคิดจักรไม่ได้เริ่มต้นด้วยมนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยอัครสาวกไม่ได้เริ่มต้นที่เปโตรไม่ได้เริ่มต้นที่ตัวตึกตัวอาคารไม่ได้เริ่มต้นจากการมีเงินจากองค์กรมิชชั่นแล้วก็มา ตั้งโบสถ์จ้างพนักงานจ้างสีบานจ้างวิชนลีแต่กิจจักรเริ่มต้นด้วยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตยอยู่ในหล่าผู้ที่เชื่อโดยมีพระเยซูทรงเป็นศีรษะของกิจจักรในเชา้ญญานี้อยากจะหนุนใจพี่น้องถึงสองสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์มีส่วนในการสร้างคิจจักรและขอให้เราเป็นคิดจักรที่เริ่มต้นโดยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้า เป็นคิดาจักรที่เชื่อในฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคิดจักรแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับพะพระเยซูทรงต้องการสร้างคิดจักรและพระเยซูบอกว่าคิดาจักรจะเริ่มต้นด้วยฤทธิดเดชและการช่วยเหลือและการสนับสนุนและการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์มีอยู่สองสิ่งที่พระวิญ,ญญาณมีส่วนในคิดจักรและจะมีส่วนในชีวิตของท่านด้วยเช่นเดียวกัน สิ่งแรกคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธานุภาพพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานฤทธานุภาพในข้อ8บอกว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านพี่น้องครับแม้กดดิจจักแม้พระธรรมกิจการจะถูกบันทึกเอาไว้ ว่าเป็นเรื่องราวของการรับใช้ของอัครทูตที่ไปยังเมืองนั้นเมืองนูน้นเมืองนี้แต่พวกเขาจะไม่สามารถทําการเหล่านั้นได้เลยหากปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทํางานอยู่ในพวกเขาแล้วก็ทํางานผ่านพวกเขาแล้วก็อยู่เหนือชื่อของพวกเขาพระเยซูทรงรู้ว่าโดยลําพังมนุษย์โดยความสามารถของมนุษย์เนี่ยอัครสา,าวกคงทําได้ระดับหนึ่ง และอาจจะไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีไม่สามารถยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงจนวันสุดท้ายของชีวิตพตระเยซูทรงรู้ว่าโดยลําพังกําลังของมนุษย์ไม่สามารถที่จะทําพระราชกิจของพระเจ้าได้แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่เหนือชีวิตของพวกเขาและอยู่ในพวกเขาอย่างสมบูรณ์เขาจะสามารถทําการเหล่านั้นได้ พระธรรมกิจการนะครับมีชื่อเต็มๆว่ากิจการของอัครทูตหลายคนไม่เคยไม่เคยไม่เคยทราบชื่อเต็มของพระธรรมกิจการรีกแต่กิจการกิจการกิจการบางคนมาถามผมว่าอาจารย์กิจการของใครเหรอครับเป็นธุรกิจของใครเหรอพระธรรมกิจการเนี่ยกิจการหมายถึงธุรกิจการค้าเหรอครับผมไม่ใช่ครับกิจการของอัครทูตบันทึกเรื่องราวของอัครทูตแต่พระธรรมเล่มนี้นะครับ ในหลายๆครั้งเนี่ยถูกเรียกว่าพระธรรมกิจการของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะตลอดท,ทั้งเล่มนี้เนี่ยได้บ่งบอกถึงฤทธิดเดชฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านอาาัครทูตทำงานผ่านชีวิตของผู้รับใช้ของพระเจ้าที่หยุดบันทึกเอาไว้ในเรื่องราวพี่น้องถ้าเราไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีฤทธานุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราเราจะไม่สามารถทำการ ใดๆได้ไดไดแม้เรามีความสามารถแม้เรามีตัวตึกตัวอาคารมีสิ่งต่างๆมากมายที่น้องลองนึกถึงอาคารหลังนี้เรามีอะไรหลายอย่างมากมีอยู่บางบาง,บางครั้งการไฟฟ้าก็มาแจ้งแบบให้เราตื่นเต้นเล่นว่าไฟจะตัดไฟจะดับเราก็นั่งลุ้นว่า ขอพระเจ้าเมตตาว่าจะตัดจะดับยังไงก็ขอให้อย่ามาชนวันอาทิตย์เช้าเพราะว่าเราจะไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยถ้าเพียงแต่การไฟฟ้าเขาตัดไฟเนี่ยต่อให้เรามีตึกสวยไฟสวยโปรเจคเตอร์ดีเครื่องเสียงหลายล้านมันก็ใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าประตูคียการ์ดก็เปิดไม่ออกเพราะว่ามันต้องใช้ไฟ คอมพิวเตอร์ก็เปิดได้แค่แป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวไฟสำรองก็หมดแล้วแอร์ก็เปิดไม่ได้ทำอะไรก็ลำบากเช่นเดียวกันถ้าคิดได้จากในฝ่ายจีวิญญาณในชีวิอของเราไม่มีพระวิญญาณรู้สุผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งดัชนุภาพที่ต่อเชื่อมต่อกระจายกระแสไฟเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแม้เราจะมีความสามารถ เราก็ไม่สามารถสร้างากิจจักรที่แท้จริงของพระเยซูได้เช่นเดียวกันที่น้องดังนั้นถ้าเราไม่พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยเราจะเป็นกิจจักรที่ไม่มีชีวิตเหมือนอาคารเปล่าๆร้า,า,างๆที่ถูกตัดไฟเหมือนบ้านหรูที่ถูกตัดไฟมันใช้งานไม่ได้เหมือนรถที่ถูกขโมยแบตเตอรี่สตาร์ทไม่ติด สปอร์ตหรูก็วิ่งไม่ออกเพราะมันไม่มีแบตเตอรี่มันไม่มีแหล่งพลังงานที่จะสามารถทำให้เดินเครื่องหรือเริ่มต้นใช้งานได้ที่น้องอยากให้เราเป็นกิดจักรที่ปราศจากนิานุภาพของพระวิญญาณของพระเจ้าเเมนไหมครับขอให้เราได้ทำได้สร้างกิดจักรของพระเยซูด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณมีบางกิจจักรเมื่อเขาไม่ได้พึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแท้จริง อะไรจะเกิดขึ้นเขาพึ่งพาอะไรละ่ะในการที่จะสร้างกิจจักรมีบางบทบอกว่าเราดมเขาระดมคนให้มาโบสได้มากมายเลยนะครับทำได้ด้วยการบอกว่าจะแจกไอศครีมช็อกโกแลตซันเดย์ถ้าใครมาโบสในวันซันเดย์ <c oughs> ก็คือวันอาทิตย์แจกไอติมฟรีใครมาโบสแจกไอติมฟรี มาโบสรับไปติมแล้วก็เดินเข้าโบสก็คงมีคนมาโบสเพราะไอติมฟรีเพราะว่าเออดีเนาะร้อนๆเมื่อกี้เต uh ็มฟรีที่โบสบางโบสมีโบสหนึ่งในอเมริกานะครับเรียกวตัวเองเป็นเป็นคริจักแผ่นเค้กเพราะว่าจะแจกแผ่นเค้กฟรีนะฮะฟรีทุกทุกคนที่มาโบสจะได้กินขนมปังกินเค้กฟรีมีโบสหนึ่งหนักกว่านั้นอีกนะฮะออกโฆษณาเลยบอกว่าที่โบสของเรา เก้าอี้บางตัวมีเงินซ่อนไว้5ดอลลาร์ใครมาโบสโชคดีรับไปเลยนั่งเก้าอี้ตัวนั้นโชคดีพระเจ้าช่วยมาโบสด้วยรับไปเลย5ดอลลาร์เลยที่น้องครับถ้าเราไม่ได้พึ่งพาในพระวิญญาณในการสร้างกิจจักรเราก็อาจจะไปพึ่งพา กลเม็ดเด็ดพลายกลยุทธ์ทางการตลาดพึ่งพาสื่อพึ่งพาการโฆษณาซึ่งสิ่งเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ผิดอะไรการมีกิจกรรมที่โบสก็อาจจะไม่ได้ผิดการจะมาโบสแล้วได้รับอะไรเป็นของที่ะลึกกลับไปก็คงไม่ได้ผิดบาปอะไรในเรื่องเหล่านั้นผมเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกิจกรรมพิเศษเหล่านั้นแต่เราต้องไม่ละเลยแหล่งพลังงานยิ่งใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในการสร้างากิจจักร ก็คือฤทธิดเดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้าที่น้องหลายครั้งเราละเลยการพึ่งพาพระเจ้าในการดําเนินชีวิตของเราเรารู้ทั้งรู้บางทีเราก็ละเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราบางทีเราดําเนินชีวิตประจําวันไปเราใช้ความสามารถเราบางทีเราลืมไปเลยพี่น้องเคยลืมไปเลยไหมครับเรารเผชิญปัญหามากมายจนเราลืมไปเลยว่า เรามีพระเจ้าผู้ทรงอยู่ในชื่อของเราบางทีเราใช้ความสามารถของเราเราไม่เรา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 ,เราพึ่งพาอะไรหลายอย่างจนเราลืมไปเลยว่าเราพึ่งพาพระเจ้าเรามีพระเจ้าอยู่ในชื่อของเราเราเจอแรงกดดันเราแบกรับปัญหาเราหาทางบุกไปข้างหน้าให้ได้ด้วยตัวเราเองนั่นทำให้เราอาจจะเหนื่อย แล้วก็หมดเรี่ยวแรงได้เพราะว่าเราขาดแหล่งพลังที่ยิ่งใหญ่ที่ต่อเชื่อมเข้ามาในชีวิตเราเมื่อตอนที่ผมไปที่นอร์เวย์ผมได้มีโอกาสพิเศษได้นั่งคุยกินข้าวกลางวันกับสีบาลอวุโสท่านหนึ่งอายุมากละรับใช้พระเจ้าในตำแหน่งสีบาลมา40ปีสร้างโบสถ์ตั้งแต่เล็กๆจนจนเป็นโบสถ์ใหญ่ที่มีโรงแรมอยู่ข้างๆนั่นแหละครับ แล้วท่านกําลังจะ,กะเกษียณกําลังจะส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งอายุไม่เยอะเลยนะครับอาจจะประมาณสักไม่ถึง40ด้วยให้เป็นศรีบาอุโสคนใหม่ซึ่งท่านสร้างขึ้นมาผมก็ถามคําถามแบบคนอยากรู้อะ่ะก็ถามคําถามแบบกินข้าวกลางวันกันแล้วก็ถามตรงๆเลยว่าอาจารย์ตลอดรับใช้พระเจา้ามา40ปีเนี่ยอะไรคือเรื่องที่หนักใจที่สุดผมอยากรู้มากเลยเพราะผมรับใช้พระเจา้ามาไม่นานเท่าอาจารย์ อาจารย์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะมากผ่านไฟมาเยอะเลยอาจารย์บอกว่าเรื่องที่เรื่องที่มีความหนักใจที่สุดนะคือเรื่องคนคือเรื่องคนนะฮะคือเรื่องคนปัญหาคนนั้นปัญหาคนนี้ปัญหาคนนี้จบปัญหาคนนั้นต่อปัญหาคนนั้นต่ออากาปัญหาคนเดิมอีกแล้วมีปัญหาเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วผมก็ถามว่าแล้วแล้วแล้วอาจารย์ถามผมกลับเออบอกว่าแล้ว คุณลองบอกผมซิว่าเวลาคุณมีปัญหาเวลาคุณเจอทางตันเวลาคุณทํางานในโบสถ์แล้วคุณเจอปัญหาเนี่ยคุณทํำยังไงผมก็ตอบแบบมั่นใจนะผมก็ถามพระเจ้าว่าผมควรทํำยังไงนี่ตอบน่าจะดูดีไหมฮะเขาบอกว่าคุณอาจารย์ตอบผิดเขาบอกผมตอบผิดว่าอ่าผิดยังไงอาจารย์ผมก็ถามพระเจ้าว่าพระองค์ผมควรทํำยังไงแต่บอกว่าคุณตอบผิดแล้วคุณต้องถามพระเจ้าว่า พระเจ้าพระองค์กำลังทำอะไรเพราะว่านี่มันไม่ใช่โบสถคุณมันคือโบสถ์ของพระเจ้ามันคือฝูงแกะของพระเจ้ามันคือกิจการงานของพระองค์คุณไม่ถามเจ้าของหน่อยหรือว่าพวกเจ้าของกำลังทำอะไรอยู่คุณจะไปถามตัวเองผมคุณทําอะไรคุณไม่ถาม<ะ>เจ้าของสะหน่อยเหรอว่าเจ้าของกําลังทําอะไรเจ้า <donc, S 1> ของคิดอะไรอยู่เจ้าของอยากทําอะไร เจ้าของอยากจะสั่งคุณว่าอะไรผมบอกว่าอืมจริงเลยขอบคุณมากเป็นประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่ได้กินข้าวกับอาจารย์อาจารย์นนเขาบอกว่าทุกครั้งทุกๆครึ่งปีเขาจะจะละออกจากงานนะครับเพื่อจะไปใช้เวลากับพระเจ้าหนึ่งสัปดาห์เพื่อจะถามคำถามง่ายๆจากพระเจ้าว่าพระองค์ผ่านมาแล้วครึ่งปีอีกครึ่งปีพระองค์จะทำอะไรในคิดจกักร พระองค์จะนําเรื่องไหนพระองค์ต้องการให้บทเป็นยังไงพระองค์บอกบอกข้าพระองค์ด้วยเพื่อข้าพระองค์จะได้ไปทําตามสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งและอาจารย์เขาบอกว่าพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ภาระทั้งหมดเนี่ยเบาขึ้นทันทีเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของเราอีกต่อไปมันคือปัญหาของเจ้าของที่แท้จริง ผมมานั่งนึกย้อนดูผมก็รู้สึกว่าจริงเพราะว่าที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยผมกับภรรยาเนี่ยเราก็ทุ่มเททํางานกับพระเจ้าแล้วบางครั้งเราก็มีความตึงเครียดมากว่าเราแบกรับปัญหาเดี๋ยวคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นอย่างโน,น้นคนนู้นอย่างนั้นคนนั้นกับคนนี้เป็นอย่างโน,น้นแล้วก็ยิ่งโบสถ์ใหญ่ขึ้นปัญหาก็มากขึ้นห้าีีแล้วโบสถ์มีอยู่70ก็น่ารักดี มีเรื่องไม่เยอะเหมือนนั่งอยู่บล็อกเดียวบล็อกซีด้าเนี่ยบล็อกเดียวก็ปัญหาไม่เยอะเราแบกภาระยังไงเราก็แบกไหวอ่โบสถ์เริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมีโบสถ์ลูกมากขึ้นตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่แค่ในฝั่งทนแล้วทางกรุงเทพที่เราดูแลอยู่ก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันให้เราต้องรับทราบด้วยต่างจังหวัดก็มีตัวต่างประเทศก็มีด้วยตอนนี้เริ่มมีไปถึงต่างประเทศด้วยที่ทำให้เราต้องรับทราบปัญหาจากคนนั้นคนนี้มากมาย พอมาถึงวันหนึ่งมีบางช่วงเราก็เหมือนกับเหมือนกับจะจะฟีลขาดเหมือนกันนะเพราะว่ามันแบกอะไรหมดเลยแต่พอมาถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยผมกับภรรยาก,ก็ก็นึกได้แล้วก็ถึงจุดของความเข้าใจจริงๆว่านี่มันคือกิดจักของพระองค์นี่คือกิจการของพระเยซูคริสต์นี่คืองานของพระเจ้าเราเป็นเพียงแค่ผู้ทําการของพระองค์เท่านั้น ทำไมเราต้องมานั่งแบกภาระจนเราเหมือนกับจะเป็นเจ้าของซะเองถ้าเจ้าของยังไม่ว่าอะไรเราจะไปซีเรียสอะไร,ะไรประมาณประมาณนี้นะฮะถึงเวลาผมก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นว่าพระเจ้าพระองค์ก็พระองค์จะช่วยหน้าที่ของเราเราทําอะไรไม่ได้มากเราก็จะทําในสิ่งที่เราทําได้แต่หน้าที่ของพระองค์คือพระองค์ทรงเป็นเจ้าของพระองค์จะต้องเข้ามาจัดการเรื่องราวต่างๆในกิจการของพระองค์ด้วย ที่นองครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะช่วยชื่อของท่านด้วยเห็นไหมครับถ้าท่านไม่แบกเรื่องต่างๆเอาไว้เพียงลําพังถ้าท่านรู้จักการรู้ว่าแหล่งพลังอันสูงสุดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาอยู่ในชื่อของท่านเห็นไ,ไหมครับสิ่งที่2ที่พระวิญ,ญญาณทรงกระทําต่อกิดจักต่อชื่อของเราครับคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วย ในการเป็นพยานชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราในการเป็นพยานชีวิตในข้อ8ปพูดต่อบอกว่าและท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเลม็มทั่วแคว้นยูเดียทั่วแคว้นซามารีและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่น้องพระเยซูที่จะทรงสร้างคิดจักรของพระองค์โดยให้เรามีฤิทานุภาพที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่เราไม่ได้มีฤทธิดเดชเพื่อที่เราจะแปลงร่างกลายเป็นคนศักดิ์สิทธิ์และเพื่อเพื่อจะหาประโยชน์เข้ามาตัวเรานะครับพระองค์ทรงให้เรามีฤทธานุภาพมีพลังจากข้างในเนี่ยเพื่อที่เราจะสามารถเป็นพยานได้คําว่าสักขีพยานคํานี้นะครับภาษาเดิมน่ยมันมีความหมายหมายถึงการยืนเป็นพยานในศาลการยืนพยานการยืนขึ้นเป็นพยานยืนยันต่อข้อเท็จจริงบางอย่าง ต่อหน้าสาธารณะต่อหน้าผู้คนเพื่อเราเราเองเป็นผู้ยืนยันในสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่เรามีประสบการณ์สิ่งที่เรารู้เห็นอยู่คือการยืนขึ้นเป็นพยานและสามารถแปลได้ด้วยถึงการเป็นผู้ที่ยอมสละชีวิตเพื่อความเชื่อของตนความหนักแน่นอันเกิดจากเรทางรุภาพของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อเนี่ย ทำให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถยืนขึ้นและมีความหนักแน่นในความเชื่อยืนเป็นพยานว่าพระเยซูทรงเป็นจริงพระเยซูทรงฟื้นจริงๆพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงในท่ามกลางการผู้คนที่ยืนอยู่เหมือนในศาลและสามารถยืนอยู่ได้จนถึงวันตายเลยจนถึงการยอมจนถึงการยอมสละชีวิตด้วยความเชื่อของตน นั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราเห็นกรณีที่เป็นจริงมากๆของอัคาสสาวกที่ก่อนที่เขาจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาตอนไม่ได้ความกลัวเขาหลบอยู่ห้องชั้นบนตอนที่พระเยซูยังไม่ฟื้นเขาม,มีแต่ความหวาดกลัวแต่เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเขากลายเป็นคนใหม่ทันทีเปโตรโยืนขึ้นที่จะ เทศนาสั่งสอนโดยไม่หวาดกลัวอัครสา,าวกไม่หวาดกลัวและยืนเป็นพยายนถึงเรื่องราวของพระเยซูโดยปราศจากความหวาดกลัวแล้วก็ไม่ย่อท้อจนวันสุดท้ายของชีวิตันนั้นพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้ท่านสามารถเป็นสักขีพยายนในความเป็นจริงของพระเยซูคริสต์ได้ผ่านชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพระวิญญ,ญาณจะเล้าใจในชื่อของท่าน จนท่านยืนหยัดในความเชื่อแม้ถูกข่มเหงแม้มีอุปสรรคปัญหาแม้ต้องถูกต่อต้านแม้มีปัญหาชีวิตอยู่ลายล้อมท่านจะสามารถยืนยันในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าได้พี่น้องครับเมื่อเราสร้างกิจจักรเมื่อเรารับใช้พระเจ้าหน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นการไปทำให้ใครบางคนเติบโตขึ้นหรือไปบังคับให้ใครบางคนต้องเปลี่ยนแปลงชีวิต นั่นมันเป็นหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทํางานในชีวิตของเขาเหมือนที่ผมบอกคือเมื่อก่อนผมมีผมแบกภาระและความหนักใจอะไรอะไรไว้มากมายแต่เมื่อผมเรียนรู้มากขึ้นว่านั่นคือหน้าที่ของพระวิญญาณที่จะสร้างชีวิตของฝูงแกะของพระเจ้าผมเบาใจขึ้นแต่ผมมาตระหนักในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตัวเราเองนั่นคือการเป็นพยานชีวิต หน้าที่ของเราคือการเป็นสักขีพยานชีวิตดําเนินชีวิตให้สอดคล้องกับข่าวประเสริฐดําเนินชีวิตให้สมกับที่เรายืนขึ้นเป็นพยานในความจริงบางอย่างที่เราเชื่อเราดําเนินชีวิตสมกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงมาอยู่ในชีวิตของเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ในโรมบทที่10ข้อ1 4บสี่ิบห้าประจรได้หนุนใจว่า แต่พวกที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์ได้อย่างไรและพวกที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อในพระองค์ได้อย่างไรและเมื่อไม่มีผู้ประกาศเขาจะได้ยินถึงพระองค์ได้อย่างไราโลได้หนุนใจว่าถ้าไม่มีใครประกาศข่าวประเสริฐคนก็จะไม่ได้ยินข้อ15พูดต่อตอนท้ายบอกว่า และถ้าไม่มีใครใช้พวกเขาไปเขาจะไปประกาศได้อย่างไรตามที่มีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเท้าของคนเหล่านั้นที่นําข่าวดีมาช่างงามจริงๆหนอเปาโลได้หนุนใจเราว่าหน้าที่ของเราคือการยืนขึ้นเป็นพยานชีวิตประกาศข่าวประเสริฐทําให้คนเห็นชื่อของเราแล้วเขาก็จะเกิดความเชื่อแล้วเขาก็จะลุกขึ้น ติดตามพระเจ้าเช่นเดียวกับเราที่น้องหน้าที่ของพ่อแม่จึงไม่ใช่เป็นการไปบังคับให้ลูกต้องอยู่ในความเชื่อแต่หน้าที่ของพ่อแม่คือเป็นพยานยืนขึ้นเป็นสักขีพยานของการทรงมชชนอยู่ของพระเยซูที่อยู่ในชีวิตพ่อแม่จนลูกเห็นและเขาได้เกิดความเชื่อและเขาก็ติดตามพระเจ้าที่นอร์เวย์มีประเพณีหนึ่งซึ่ง น่าสนใจมากเขาบอกว่าเมื่อเด็กอายุถึง15จะมีพิธีหนึ่งที่ว่าพิธี Confirmation คือการยืนยันเขาจะให้วัยรุ่นทุกคนเนี่ยได้มายืนยันในคิดจักรว่าจะติดตามพระเจ้าต่อหรือจะเลิกเชื่อพระเจ้าเมื่ออายุ15พ่อแม่จะไม่มีสิทธิ์บ,บังคับลูกอีกต่อไป ก่อนหน้านั้นลูกต้องมาบวกกับพ่อแม่แต่เมื่อ15ลูกต้องตัดสินใจเองว่าจะติดตามพระเจ้าต่อไปไหมด้วยตัวเองเมื่อยุส5บห้าผมฟังแล้วก็โอ้โหมันมันน่าหวาดเสียวมากเลยเนาะถ้าลูกบอกว่าไม่ล่ะพ่อแม่คงใจสลายเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกว่าถึงวันหนึ่งลูกต้องตัดสินใจเองอยู่ดี วันหนึ่งพ่อแม่ก็บังคับลูกไม่ได้อยู่ดีจะช้าจะเร็วลูกก็ต้องยืนขึ้นแล้วบอกเองว่าจะเชื่อพระเจ้าด้วยตัวเองอีกไหมไม่มีทางหรอกที่พ่อแม่จะบังคับลูกมาโบสถ์ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ตลอดชีวิตของเขาไม่มีทางวันใดก็วันหนึ่งลูกต้องตัดสินใจเองและจะดีมากถ้ามันมีการกำหนดวันนั้นล่วงหน้าเพื่อให้พ่อแม่เตรียมชีวิตลูกพาลูกมา รูรวีก็จะเอาใจใส่ว่าใกล้ถึงเดทไลน์แล้วต้องสอนพระคมพีต้องเอาใจใส่ดูแลต้องนำรับเชื่อให้ดีต้องนำให้เด็กเกิดความมั่นใจในความเชื่อแล้วก็วันนั้นผมไปมันเป็นวันที่มีพิธีพอดีเขาก็จะแต่งตัวได้ชุดประจำชาติเดินกันทั่วเมืองเลยจนเหมือนกับเป็นเมืองตุ๊กตาเดิน็นชุดตัวใหญ่ๆสีแดงๆแ,แล้วก็ใส่สูทเป็นพิธีดินทางการเลยนะแล้วก็อยู่ในโบสถ์แล้วมีพิธีคอนเฟิร์มเมชั่นกัน ก็น่าตื่นเต้นดีเขาบอกเด็กๆส่วนใหญ่ก็ก็เลือกติดตามพระเจ้าเพราะว่าเขาก็ดูแลอย่างดีมาตลอดทั้งครอบครัวแล้วก็ในคิดจักรเด็กที่น้องครับมันจึงเป็นเรื่องจริงที่วันหนึ่งเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าคนเป็นผู้นำคนเป็นผู้เลี้ยงคนเป็นพ่อแม่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับฝืนใจใครให้ติดตามพระเจ้าได้ไม่มีทาง ผลประโยชน์ก็ไม่มีใต้เขาอีก็ไม่มีแบงค์ห้าร้อยแปะเอาไว้เพื่อล่อหลวงให้เพื่อลอยท่านมาโบสถไอศคริมฟรีก็ไม่มีแจกเราไม่มีอะไรหลอกที่จะสามารถทําให้ท่านติดตามพระเจ้าได้นอกจากที่เราจะเป็นสักขีพยานแห่งความเชื่อที่เข้มแข็งในทางพระเจ้าฉะนั้นวันนี้เช้าวันนี้ขอให้เราได้ตระหนักว่าถ้าเราเป็นพ่อแม่ท่านมีหน้าที่ในการเป็นสักขีพยานแห่งความเชื่อของพระเยซูคริส ต่อลูกของท่านถ้าท่านเป็นผู้เลี้ยงท่านมีหน้าที่ในการเป็นสักขีพยานประกาศความเชื่อและเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งในท่ามกลางฝูงแกะที่พระเจ้ามอบให้ท่านได้ดูแลถ้าท่านเป็นผู้นําในกิจจักรผู้นําในกลุ่มท่านมีหน้าที่ในการเป็นพยานด้วยชีวิตของท่านเพราะท่านเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งไม่ทิ้งพระเจ้าแม้มีปัญหาอาธิษฐานอ่านพระคัมภีร์มีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าสัตซ์ซื่อในพระเจ้า มีชีวิตที่กลับใจใหม่เสมอเมื่อทําความผิดพลาดทอมใจเสมอเพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นและเกิดความเชื่อและเดินติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งเช่นเดียวกับท่านเอเมนไหมครับหน้าที่ของผมคือการเป็นพยานด้วยชีวิตของผมว่ารับใช้พระเจ้าถวายตัวให้พระเจ้าทําหน้าที่ที่พระเจ้าทรงเรียกและเดินไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าแม้ต้องเสียประโยชน์ในโลกแม้ต้องเสียโอกาสในโลกแต่หน้าที่เราคือ เป็นพยานในสิ่งเหล่านี้ในการไปตามการทรงเรียกของพระเจ้าและนั่นคือเรากําลังสร้างคิดจักรของพระเจ้าขึ้นมาเอาเมนไหมครับและถ้าวันนี้ท่านเองยืนยันและต่อเชื่อมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เสียปลักไม่ถอดปลักออกมีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้ามีชีวิตที่ยอมจำนนกับพระวิญญาณบริสุทธิ ไม่ละทิ้งแหล่งพลังนัยิ่งใหญ่ที่มาจากพระวิญญาณและถ้าท่านยืนยันหนักแน่นว่าท่านพร้อมที่จะเป็นพยานด้วยชีวิตประกาศข่าวประเสริฐด,ด้วยปากและด้วยชีวิตของท่านมีความรับผิดชอบในการเป็นผู้นำเป็นผู้เลี้ยงเป็นพ่อเป็นแม่ในการดืนกับพระเจ้าอย่างเข้มแข็งพี่น้องครับเรากำลังมาถูกทางเรากำลังสร้างกิจจักรอย่างถูกทาง ที่พี่ยิสูทรงปรารถนาในชีวิตของเรา,าเมนไหมครับฉะนั้นในเช้าวันนี้ให้เราได้อดธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ขอพระเจ้าอวยพรครับ